ก็เป็นกำลังใจนะโยมนะเล็กๆน้อยๆธรรมะที่ทำไปทุกวันในตมาก็หาเรื่องไปนั้นเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าเรื่องมันจะไม่ไปถูกใจใครมันจะไม่ถูกใจใครบ้างก็มองหาเรื่องที่ดีเถอะงั้นหาเรื่องกันเถอะโยมทุกวันเนี่ยหาเรื่องกันเถอะแต่หาเรื่องที่มันดีๆหาเรื่องที่มันจะเป็นสร้างสรรค์สังคมหาเรื่องที่มันจะทำให้คนยิ้มกันได้หาเรื่องคือไปหาเรื่องไม่ดีของเขาฉะนั้นถ้าวันนี้สังคมของเรามาหาเรื่องดีกันเถอะพอหาหนังสือก็นึกถึงคนชอบหาเรื่องอยู่กับคนชอบหาเรื่องเนี่ยหนักใจไหมโยมอาตมาก็ลองนึกถึงว่าถ้าอาตมากำลังหาหนังสือที่อยู่ในตู้เนี่ยลองหาสักเรื่องนึงเราจะรู้สึกว่าเราจะชอบหนังสือที่เราชอบเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันเข้ากับเราได้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับเรางั้นถ้าเราจะหาสักเรื่องนึงเราจะหาเรื่องใครถ้าเราจะเปลี่ยนแนวคิดว่าเราจะหาเฉพาะเรื่องดีของเขาเพราะว่าเราชอบแบบนั้นเมื่อเราชอบแบบนั้นของเขาเนี่ยแล้วเราก็หาสิ่งนั้นในตัวเขาซึ่งมันต้องมีแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ได้จะมีเรื่องดีให้คนอื่นเขาหาเสียทั้งหมดบางคนชอบหาเรื่องเราก็นึกในใจว่าเอาก็แล้วแต่คุณเถอะถ้าคุณจะหาเรื่องเราแล้วคุณจะมาเจอเรื่องเราดีๆสักหน้าหนึ่งนะถ้าเรามันจะไม่มีดีเลยสักหน้าเดียวแต่มันจะมีดีสักหน้าหนึ่งเนี่ยตุ๊กแกมันร้องอยู่เนี่ยมันก็มีเรื่องมีเรื่องของเขาอันแน่อันแน่อันแน่ถ้าเด็กกำลังจะขโมยเงินแม่อันแน่อันแน่เด็กก็มันมีเรื่องแล้วมันมีเรื่องแล้วตุ๊กแกให้ข้อคิดกับเราแล้วหรือถ้าจิ้งจกมาอย่านะอย่านะอย่าขโมยเงินแม่นะอย่านะอย่าไปนินทาเขานะก็ใช่มันมีเรื่องทุกเรื่องในโลกทุกอย่างในโลกมีเรื่องหมดเลยดังนั้นอาตมาก็เลยนึกว่าถ้าหากว่าเราคิดจะหาเรื่องก็เหมือนกับหาหนังสือเนี่ยในตู้เนี่ยชีวิตคนทุกคนเราไม่ทราบว่าจะเขียนออกมาเป็นหนังสือได้สักกี่เรื่องกันล่ะมันน่าจะมากมายเลยนะแล้วชีวิตของเราเนี่ยน่าจะเป็นหนังสือที่เล่มใหญ่มากฉะนั้นถ้าเราจะหาเรื่องใครก็ลองเปลี่ยนมุมมาที่ว่าหาเรื่องที่ดีๆของเขาเพราะว่าใจเรามันก็จะไม่ทุกข์ด้วยนะพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนี้เยอะเลยนะเรื่องของเจตนาในเรื่องของมโนกรรมเพียงแค่เราคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยมันก็เป็นบาปกรรมเยอะแล้วนะเพราะมันก็นำไปสู่วจีกรรมคือพูดไม่ดีนำไปสู่กายกรรมคือลงมือทำเลยถ้าดีมันซะมันก็ดีไปก็เป็นมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมที่ดีแต่ถ้าเป็นฝ่ายที่ไม่ดีขึ้นมาแล้วชีวิตมันวุ่นวายมันเห็นไหมข่าวแต่ละข่าวมากมายเยอะแยะในทุกวันนี้ก็ออกมาจากเรื่องของคนที่หาเรื่องหาเรื่องคือไปหาเรื่องไม่ดีของเขาฉะนั้นถ้าวันนี้สังคมของเรามาหาเรื่องดีกันเถอะเนี่ยอาตมาก็เจอนะพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนเรื่องอะไรที่จะง่ายๆที่คนเข้าใจง่ายๆถึงคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็หาเรื่องที่เหมาะที่สุดที่เราชอบด้วยแล้วคนอื่นก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรากำลังหาด้วยงั้นหาเรื่องกันเถอะโยมทุกวันเนี่ยหาเรื่องกันเถอะแต่หาเรื่องที่มันดีๆหาเรื่องที่มันจะเป็นสร้างสรรค์สังคมหาเรื่องที่มันจะทำให้คนยิ้มกันได้หาเรื่องกันให้ได้หาเรื่องดีๆในตู้นี้เหมือนกับชีวิตคนที่มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายชีวิตเราก็แบบนี้ถ้าใครมาหาเรื่องเราเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีเราก็คงไม่ปลื้มและถ้าเราไปหาเรื่องใครที่ไม่ดีเขาก็คงจะไม่ปลื้มเหมือนกันก็ขอเป็นกำลังใจนะโยมเนี่ยพระก็เรียนนักธรรมชั้นตรีก็กำลังดูว่าจะมีหนังสือที่ยังพอใช้ได้อยู่อีกไหมหาเรื่องที่ดีชีวิตก็จะดีตั้งแต่เริ่มหาเรื่องกันเถอะโยมแล้วใครที่หาเรื่องเราก็แล้วแต่เขาจะหาเจอไม่เจอเรื่องดีของเรากรรมใครก็กรรมใครขอเจริญพร